ผู้ชมครับมีการเปิดเผยตัวเลขสถิติจาก Google Maps นะครับว่าคนไทยเนี่ยมีการเข้าไปค้นหาคำว่าสถานีชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเกือบ4เท่าตัวนะครับมาติดตามกันครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าคนไทยนั้นให้ความสำคัญกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงมากขึ้นในการเดียวกันประชากรทั่วโลกก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเป็นการช่วยรักษาและการดูแลโลกด้วยซึ่ง Google ครับใส่ใจเกี่ยวกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกแล้วก็มุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่ออนาคตของโลกโดยในวันคุ้มครองโลกหรือว่า Earth Day ก็คือวันนี้นะครับ Google รวบรวมข้อมูลที่ถูกค้นหาบน Google Maps ของผู้ใช้งานในประเทศไทยระหว่างเดือนมีนาคม2514ถึงมีนาคม2515เทรนด์แรกที่คนไทยให้ความสนใจและค้นหาคือสถานีชาร์จรถไฟฟ้าอันนี้เพิ่มมากขึ้นมากถึง 357% นี่เกือบ4เท่าตัวนะครับเนื่องจากว่าผู้บริโภคหันมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงรวมทั้งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนท้องถนนด้วยนะครับส่วนกิจกรรมการเดินป่ากำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็พบว่ามีการค้นหาเส้นทางเดินป่าเพิ่มขึ้นร้อยละ132รวมถึงการค้นหาสวนสาธารณะที่เพิ่มขึ้นร้อยละ49ส่วนการค้นหาเกี่ยวกับสินค้าผู้ใช้งานก็หันมาสนใจบริโภคสินค้าปลอดสารเคมีมากขึ้นรวมทั้งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรท้องถิ่นและช่วยกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนและพบว่าการค้นหาตลาดนัดเกษตรกรบน Google Maps ก็เพิ่มมากขึ้นร้อยละ66ครับรวมไปถึงการเลือกซื้อสินค้าและเสื้อผ้ามือสองก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นแทนการซื้อใหม่ครับโดยจากข้อมูลบน Google Maps ก็พบว่าการค้นหาร้านขายสินค้ามือสองเพิ่มขึ้นร้อยละ44ร้านขายเสื้อผ้ามือสองเพิ่มขึ้นร้อยละ57และร้านขายเสื้อผ้าวินเทจก็เพิ่มมากขึ้นสูงถึงร้อยละ153นอกจากนี้ครับคนไทยยังหันมาใส่ใจการกำจัดขยะมากขึ้นครับถามว่าดูจากไหนก็ดูจากการค้นหาคำว่าบริการจัดการของเสียที่เพิ่มมากขึ้นมากถึงร้อยละ67เลยทีเดียวนะครับฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทรนด์นะครับที่น่าจะเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ได้ในระยะยาวแล้วก็เป็นการสร้างความยั่งยืนด้วยนะครับฉะนั้นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการปรับตัวรับโอกาสนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ